สวัสดีครับพบกับรายการ Metal Future นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับ Park Internal กันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปด้วยไอ้ยานพาหนะที่ไว้สำหรับบินได้ดีกว่าครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่นกสายฟ้าธรรมดานะครับที่ผมจับมาจากนอกรอบนะครับเป็นนกที่สีสันของวันวาเลนไทน์ที่ค่อนข้างงดงามเลยครับจะเป็นนกสายฟ้านะครับมันไม่ใช่นกธรรมดานะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มมาอีกนะครับก็คือม้าบินตัวนี้นะครับนี่ครับม้าบินเลยเห็นหรือยังนี่คือม้าบินที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยครับตัวนี้ส่วนสาวน้อยหมดพรมก็อยู่ข้างในบ้านเลยครับส่วนพรมฤทธิ์นะครับก็กำลังเล่นน้ำอยู่ครับโอเคไม่รู้ว่ากำลังแดกปลาในน้ำหรือว่ากำลังยืนชักว่าวอยู่ในน้ำก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะครับนี่ไงม้าหมีพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับดูนี่ว่ามีตัวอะไรมาบ้างมาเกิดบ้างอันนี้หมีหรือเปล่าวะเป็นหมีสายพันธุ์อะไรอะธรรมดานี่หว่าแต่แค่สีสันมันเหมือนกับพวกหมอดอะไรต่างๆเลยครับแต่แค่มันเป็นของเทศกาลของวันวาเลนไทน์ยังไงมันก็ยังอยู่ครับอันนี้เป็นนกอะไรนกพิษหรือเปล่าผมก็ต้องลองดูครับใช่นกพิษนะครับเป็นตัวเมียนะครับนี่ลิงมีลิงสายฟ้าด้วยครับตรงนี้ดูดิว่าลิงสายฟ้ามันเป็นยังไงบ้างนี่ตัวเมียนี่หว่าน่าเสียดายจริงๆเลยเลเวลดีแต่เป็นตัวเมียนี่ไงนกพิษอุ้ยทำไมนกพิษมาเกิดเพียบเลยอ่ะดูดิดูดิครับนกพิษมาเกิดเพียบเลยครับตรงนี้เฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนกพิษประมาณเท่านี้นะเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราจะลองกับสายฟ้ากับไอตัวเสือตัวนี้ครับเฮ้ยนกพิษออกไปพอเฮ้ยจิกนกพิษตายเลยนี่หว่ามาเลยไอเสือมาดิมาตายซะมาเลยมาเอาดิเฮ้ยดูค่าสรุปของเสือครับเฮ้ยเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าเลยอ่ะ Internal เสือพิษเหรอเฮ้ยเป็นเสือพิษจริงๆดิเฮ้ยเราเจอของดีแล้วครับตอนนี้อย่าไปยุ่งกับไอ้หานี่เลยนะโอเคจับกันเลยถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้วครับที่ได้เสือตัวนี้มาทาราโกนิโอพิษด้วยนี่เป็นเลเวลดีมากๆเลยนะไอ้ตัวแบบนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันกลับบ้านไปก่อนเลยสวยงามครับดูดิว่ามันมีตัวอะไรดีๆมาเกิดบ้างตรงแถวนี้นะครับโครงกระดูกของทีเล็กนี่หว่าแต่แค่มันทำให้ใหญ่กว่าเท่านั้นเองนั่นคือเอ็กพาราเซอร์แน่นอนเฮ้ยเอ็กพาราเซอร์เหรอสีเหมือนกับปกติเลยครับถ้าไม่ได้มองใกล้ๆนี่ไม่รู้เลยนะนกสายฟ้าเนี่ยมันสามารถทำค่าสลบได้ครับถือว่าดีมากๆเลยอันนี้พาราเซอร์นี่หว่าแล้วก็มีดีโลด้วยแต่ก็ไม่รู้เป็นดีโลสายพันธุ์อะไรเฮ้ยเดี๋ยวสีเขียวเหรอดีโลดูใหม่ดิเป็นดีโลพิษครับมาเลยมาล่อให้มันมาทางนี้รีบจีก่อนครับรีบจีก่อนเฮ้ยเอาดิเฮ้ยค่าสลบตั้งแสนกว่าครับเฮ้ยค่าสลบขึ้นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับไอตัวแบบนี้มาดิมาเลยเฮ้ยงูแป้งไอ้งูอย่าเสือกเฮ้ยเดี๋ยวค่าไอเสี้ยนหนามก่อนครับค่ายเส้นหนามพวกนี้ก่อนเลยเนี่ยค่ายเส้นหนามก่อนเลยครับพอเดี๋ยวค่ายแมลงด้วยไอ้แมลงนี่ตัวดีเลยครับไม่มีแล้วไปจับกันเลยดีโลพิษนี่แหละถือว่าสุดยอดของจริงสวยไม่เบาเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยแล้วจับเรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านไปนี่เป็นตัวดีเลยนะเนี่ยถ้าไม่ใช่เลเวลถึง100เนี่ยไม่จับเลยนะนี่เลเวล100ไงผมก็เลยจับครับเฮ้ยนกพิษตัวนี้สามารถทำค่าสลบดีกว่าไม่ใช่นกสายฟ้าตัวเนี้ยดีมากๆเลยครับทำค่าสลบได้ดีมากๆเลยดูกับงูตัวนี้ก่อนอะไรเล่าเฮ้ยๆระวังด้วยครับระวังด้วยอะไรมึงอะไรเฮ้ยทำค่าสลบไม่ได้วะเฮ้ยได้อยู่แต่มันขึ้นน้อยครับมันขึ้นน้อยมากอันนั้นคือนกอะไรอ่ะโคมเหรอเฮ้ยเจอนกโคมแล้วครับเลเวล150แต่เป็นตัวเมียน่าเสียดายเฮ้ยแต่ว่ามันมีหมอดสลับเพศด้วยครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ยังไงพวกหมอดสลับเพศอ่ะผมต้องหาโหลดมาครับต้องมีหมอดพวกนี้เฮ้ยบาดมาเธอสายพันธุ์นี้เหรอวะแล้วนั้นทีเล็กอะไรเลเวลเท่าไหร่25บาดมาเธอดีมากเลยว่ะลงไปข้างล่างอีกแล้วไอ้โง่ฮะทำไมมึงโง่ขนาดนี้วะฮะดูดิ
แม่งเฮ้ยมันสามารถยิงพิษข้างบนได้ด้วยครับอันตรายมากเลยเอาดิมาเลยเฮ้ยแต่มันไม่สามารถจับแบบไอ้นี่ได้นี่วะเอาดิเอาเลยมาดิข้าสลบไม่ขึ้นครับมีแต่ทำดาเมจได้อย่างเดียวน่าเสียดายนี่นี่กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นข้าสลบของบัตรมาเธอกำลังขึ้นครับขึ้นประมาณ900กว่าเฮ้ยบั๊กหรือเปล่าข้าสลบบั๊กหรือเปล่าว่าข้าสลบอะเพิ่มขึ้นหรือลดลงวะข้าสลบแบบนี้ดูยากครับดูยากสุดๆเลยข้าสลบขึ้นประมาณ1,000นึงแล้ว 2,000 มันเป็นข้าสลบที่ขึ้นช้ามากๆเลยครับเอ้าไปกัดกับตัวอะไรอะเลือดสาดโอ้ยแมลงไอ้ตั๊กแตนนี่ว่ะนึกแล้วทำไมมันถึงมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นค่าเปอร์เซ็นต์มาจากไอ้พวกตั๊กแตนนี่เองว่าไงทีเล็กเอ้ยเอาดิข้าสลบมีความรู้สึกช้านิดนึงครับของไอ้พวกแต่ละตัวค่าสลบกำลังขึ้นหรือเปล่ามีบางตัวนะที่มีค่าสลบกำลังขึ้นน่ะนี่หรือเปล่าวะอ๋อไอ้ตัวจระเข้นี่ว่ะเฮ้ย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 ไอ้ทีเล็กพอได้แล้วมานี่เฮ้ยรีเลือดไววะเฮ้ยทำไมมึงรีเลือดไวขนาดนี้วะโอ้ยตายแล้วจระเข้น่าเสียดายว่ะแม่งเอ้ยน่าเสียดายจริงๆไอ้จระเข้ตัวนั้นอ่ะเป็นอัลฟาด้วยครับจระเข้กระโดดพุ่งอ่ะเสียดายว่ะเสียดายมากๆตรงนี้มีตัวอะไรบ้างวะมีทีเล็กสายฟ้าเฮ้ยทีเล็กสายฟ้าทีเล็กพิษนี่วะกับทีเล็กสายฟ้าเฮ้ยดีเลยดิอันนั้นล่ะอันนั้นก็เลเวล145เฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ก่อนอื่นเลยมาไอเส้นน้ำมาดิมาเลยเฮ้ยนี่มันอัลฟาหมาดิเฮ้ยมาเลยมาดิอัลฟาหมาใช่ไหมเอายังไงกันแน่วะได้อัลฟาหมามาแล้วครับตอนนี้ได้อัลฟาหมามาแล้วส่วนในตรงนั้นล่ะเป็นเลเวลเท่าไหร่20ไม่เอาเฮ้ยระวังด้วยนะจับก่อนโอเคเรียบร้อยดีมากอัลฟาหมาไปรีบกลับบ้านก่อนเลยนอกนั้นเดี๋ยวข้าจะจัดการเองนกอ้าวไอ้เหี้ยนกไม่เป็นไรกูตัวคนเดียวก็ได้กูไหวอยู่แล้วนี่คือตัวนิ่มอะไรอินเทอร์นอลตัวนิ่มมาแล้วไงมาเลยมาดิมาเลยดีมากมึงอยู่ตรงนั้นไปกูจะจับไอ้ตัวนี้เองมาดิมาเลยอะไรกันเล่าเอาดินี่มึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะไปไหนอะไรมีเลเวล140กว่ากูไม่เอามึงก็ได้ฮะข้าสลบแค่นี้อะไรเล่ามึงจะไปไหนของมึงจะไปไหนเล่ามึงจะไปไหนอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปมานี่แล้วอย่าคิดว่ากูกลัวมึงเลยเอาดิมึงสลบไปก่อนก็ได้ใครจะกลัวมึงเล่าฮะยิงลูกดอกอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะเว้ยอย่าดูถูกมึงมาจากไหนได้กูจับมึงเลยก็ได้มาดิมาเลยเอาดิสุดยอดไหมล่ะในที่สุดทีเล็กธาตุนี่เราก็จะเริ่มมีครบแล้วครับตอนนี้เอาดิมึงไม่สามารถไปไหนได้นอกจากจะหลุดพ้นจากลูกดอกอินเทอร์นอลแน่นอนหนูไม่มันทำมาจากอะไรมันทำมาจากตัวที่มันผลิตจากแมงกะพรุนเว้ยต้องฆ่ามันถึงจะได้ลูกดอกแบบนี้มาไม่ง่ายนะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรลูกดอกของกูน่ะยังมีอีกเหลือเฟือเอาดิค่าสลบกำลังเพิ่มขึ้นครับพอแค่นี้แหละจบเฮ้ยอะไรของมันวะจับตัวนี้ก่อนเลยครับจับกันเลยเรียบร้อยจับตัวนี้ด้วยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วส่วนไอ้ตัวนั้นน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายจริงๆเป็นเลเวล100ด้วยกว่าจะหาเลเวล100ขนาดนั้นได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะส่งกลับบ้านกันเลยส่งกลับบ้านไปกลับบ้านไปอีกตัวหนึ่งด้วย
ทีแรกทั้ง3ธาตุนี่สวยเลยครับตัวนี้สวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆเราเสียเวลากันมามากแล้วนั่นคืออะไรอ่ะอัลฟาโทนี่ดราก้อนหรือเปล่าอัลฟาโทนี่ดราก้อนเลเวล170สุดยอดเลยครับตัวนี้อินเทอร์เนลตัวนี้ถ้ามีเลเวล100นะผมจับแน่นอนผมจับแน่นอนเลยอันนี้มันเลเวลน้อยเกินไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาตรงไหนวะตรงไหนมีบ้างวะนี่คือแอร์ฟอร์เซอร์เหรอแอร์ฟอร์เซอร์สีชมพูสวยนี่วะออกแดงๆด้วยครับสวยงามสวยงามแต่อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับไม่งั้นมันฆ่าเราทีเดียวตายแน่นอนเราขึ้นบนทะเลทรายกันเลยครับตอนนี้ดูดิว่าเราจะจับตัวอะไรกลับบ้านได้อีกบ้างคงจะหาไม่ได้ง่ายๆอีกนะครับฮัลโลได้แล้วมาริโอนิกมาริโอนิกนี่ต้องอยู่ให้ห่างๆเลยครับสไปโนดูตรงนั้นก่อนเฮ้ยอันตรายอะเนี่ยนี่แวะชมธรรมชาติครับธรรมชาตินี่แสนสวยงามมากเลยอยู่ห่างมันนะครับไอ้พวกอย่างนี้ไอ้พวกสไปโนบอสหรือไอ้พวกสไปโนอะไรสักอย่างเนี่ยอ้าวโผล่ขึ้นน้ำปั๊บมึงมาปุ๊บเอาดิฮะเอาดิหลบไปก่อนแม่งเล่นเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องก่อนที่จะมาเล่นกับกูเนี่ยมึงคิดซะก่อนนะเว้ยฮะมึงมีสมองบ้างไหมเอ้ยถูดอนถูดอนหลีกด้วยครับหลีกเลี่ยงเลยนั่นคือไอ้นี่นี่หว่าแรปเตอร์ไอ้นี่ยิ่งมีอินเทอร์นอลสักตัวหนึ่งไหมเนี่ยไอ้นั่นคืออะไรอินเทอร์นอลอัลฟาไม่ถึงร้อยอ่ะไม่ถึงร้อยเลเวลตัวนี้ไม่ถึงร้อยเลยครับเสียดายเสียดายเสียดายหายเลยอะไรกันเล่าฮะอะไรอะไรมีปัญหาอะไรยิงเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะเฮ้ย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 อะไรเล่าตกไปก่อนตัวหนึ่งว่าไงฮะยิงดิมาดิเปลืองลูกดอกไอ้เนี่ยลูกดอกไม่ได้ไว้จับพวกมึงนะเว้ยนี่มันงูนี่วะระวังก่อนครับระวังก่อนผมก็เบื่อเหมือนกันสัตว์พวกนี้ฆ่าสลบลงไวนะครับต้องระวังหน่อยเฮ้ยเทเลบอสมาเกิดนี่วะอะไรมึงฮะน่ารำคาญว่ะแรปเตอร์แม่งเพียบชิบหายเลยดูดิเทเลบอสอะไรมาเกิดบ้างวะมีเทเลบอสไฟอะไรกันเล่าเฮ้ย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 ระวังหน่อยเว้ยเฮ้ยระวังระวังเว้ยว่าไงฮะเทเลเบิร์ตพิษสลบหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องให้กูยิงอีกดอกนึงสลบไปแล้วครับตัวนึงยิงเอ้ยเอาดิมาเลยอะไรฮะเทเลเบิร์ตจับกันเลยครับ1ตัววันนี้เป็นวันสัตว์พิษนี่หว่านั่นคือท่าน้ำแข็งแน่นอนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นท่าน้ำแข็งแน่นอนครับเฮ้ยใช่เปล่าวะดูให้ดีก่อนครับดูให้ดีก่อนอะไรแล้วฮะว่ายังไงเอ้ยสลบไปซิดีมากกูไม่เอามึงหรอกทำไมกูถึงไม่เอามึงมึงไปตัวเมียไงกูถึงไม่เอาเฮ้ยได้อะไรมาบ้างวะนี่มันเบอร์รี่นี่วะดีจริงๆมาเลยส่งกลับบ้านดีกว่าเอาสิไปกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปแล้วครับตัวหนึ่งเทเลเบิร์ตธาตุลาวาหรือธาตุไฟก็ไม่รู้ดิเพราะกูขี้แกะอ่านมีตัวอะไรมาบ้างมีตัวอะไรมาไหมดีโลดีโลสัตว์อยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าสัตว์ประเภทอะไรบ้างมาไหมมาไหมมันแรปเตอร์ธาตุหินนี่วะแมดแอดนี่วะเฮ้ยหยุดเฮ้ยสลบแน่นอนวะการฆ่าสลบได้หรือเปล่าวะชุดเกาะแบบนี้นี่มันพาราเซอร์เอ็กพาราเซอร์นี่หว่าเป็นตัวเมียนั่นล่ะเอ็กพาราเซอร์มาอยู่ตรงนี้ได้ครับตัวหนึ่งว่าไงฮะหยุดทำหมูสักทีได้ไหมหมูฆ่ามันเลยฆ่ามันมันคนตีในพวกงูว่าไงเล่าไม่ต้องไม่ต้องเจอลูกดอกไปก่อนเฮ้ยอันตรายเว้ยมันมองระยะไกลได้ครับไอ้พวกนี้เฮ้ยสัตว์อินเทอร์เนลเฮ้ย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 มันเป็นยังไงของมันวะนี่ไงนี่ไง
ไปรีบหนีดีกว่าครับรีบหนีดีกว่าถึงแม้จะทำข้าสลบได้ดีนะครับก็ต้องรีบหนีก่อนครับไปทางไหนได้บ้างวะเราต้องลนหาที่ปลอดภัยอย่างเดียวครับจะสนไม่สนไม่รู้ล่ะไปก่อนเลยไม่รู้ว่างูพวกนี้เลื้อยไวหรือเปล่านะครับนี่ไงนี่ไงกำลังเลื้อยมาด้วยยังไงกันแน่วะเฮ้ยมีกี่ตัวเฮ้ยพ่นพิษแล้วไปรีบไปเลยอันตรายมากอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้งูมาดิเกือบแล้วพาเซอร์ธรรมดาทั้งนั้นเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อแท่นอัญเชิญนี่วะว่าไงเฮ้ยอย่าเพิ่งไอ้งูอย่าเพิ่งเราต้องทำคลิปให้มันสนุกเข้าไว้ครับไม่งั้นคนดูเบื่อแน่นอนไปทางนั้นไปทางนี้บ้างทำให้มันไม่เบื่อครับนั่นเทเลเบิร์ดอะไรอ่ะเทเลเบิร์ดอะไรวะมาตัวหนึ่งแล้วครับมาตัวหนึ่งแล้วนี่ไงเทเลเบิร์ดน้ำแข็งมาแล้วเฮ้จับได้ตัวหนึ่งนั่นคือเทเลเบิร์ดอะไรมาดิสลบไปก่อนบอตัวนี้แหละนี่คือเทเลเบิร์ดน้ำแข็งนะเนี่ยนี่เป็นของไอ้นี่นี่ว่ะไอแอนโดนากิใหม่โอเคจับกันเลยเรียบร้อยส่งกลับบ้านไปสัตว์หลายๆตัวเนี่ยที่ผมจับมาเนี่ยต้องรีบส่งกลับบ้านทั้งนั้นเลยครับไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายนะครับยุ่งยากด้วยไม่อยากเสียเวลาแล้วตอนนี้ไม่อยากจะเสียเวลากับไอ้พวกไร้สาระไปเอาฟ้าอเมริกันที่เรียบอยู่ห่างกับมันครับไม่รู้มันไปสู้กับใครอยู่แรปเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่นิ่งไว้เอาฟ้าอเมริกันที่เรียบมึงคิดเหรอว่ากูจะกลัวมึงอ่ะฮะกูมีลูกดอกของอินเทอร์นอลเว้ยมึงรู้จักหรือเปล่าฮะลูกออกของไบโอท็อกซินด้วยจากแมงกะพรุนเฮ้ยผมต้องอยู่ห่างครับอยู่ในรัศมีของสายตาสไปโดไม่ได้ครับอันตรายมากนะครับต้องรีบกันก่อนเลยมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ารำคาญกับตัวเราครับถ้าเราไม่หนีมันถ้าเราไม่เลี่ยงมันนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยดูดิเห็นไหมฝนตกเลยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมาทำไมเล่าเฮ้ยสวบไปดิสักตัวหนึ่งมาดิเอาดิยอดเห็นหรือยังอะไรจระเข้ฮะเฮ้ยหยุดก่อนทำอะไรแม่งไม่คิดเฮ้ยเอ็นเทอร์นอลตัวนิ่มถ้ามันเป็นเลเวล100นะจับเลยนะเนี่ยเสียดายว่ะขาดอีก5เลเวล99ผมไม่เอานะครับ99ผมไม่เอาแน่นอนนี่ตัวไฟหรือเปล่าตัวไฟผมนึกออกแล้วผมจะไปจับตัวอะไรดีเดี๋ยวผมวาร์ปไปดีกว่าครับวาร์ปกันเลยครับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยนกเราไปจับตัวเจ๋งๆดีกว่าครับไปกันเลยจับตัวเจ๋งๆกันนะครับดูดิว่าตรงนั้นมีตัวเจ๋งๆอะไรบ้างไอ้ครึ่งป่าครึ่งไอ้นี่ครึ่งน้ำแข็งนะครับครึ่งป่าแล้วก็ครึ่งดินแดนน้ำแข็งตรงนั้นมีตัวอะไรบ้างวะแต่ผมรู้สึกว่าจะมีตัวดีๆมากๆเลยครับเป็นตัวดีๆที่เราแบบต้องการมากๆเลยล่ะไอ้แบบนี้นะครับนี่ไงอยู่กันทั้ง2ตัวเลยนี่วะเฮ้ยเนี่ยดีมากๆเลยครับดูดิดีแค่ไหนอ่ะดูดิมี Internal Alpha Giga ด้วยแล้วก็ไอ้ Giga ตัวนั้นอีกครับนี่มันพามกีก้านี่วะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาดิลูกดอกใช้บนตัวเลยครับยิงดีมากเฮ้ยใช้ไม่ได้เหรอวะเฮ้ยเราเล่นใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยข้าสลบตั้งขนาดนี้เลยถ้าข้าสลบขนาดนี้ใช้ลูกดอกของเอโนนากิเฮ้ยมีคนอยากให้ผมเล่นด้วยเว้ยเฮ้ยได้สิโอเคแป๊บหนึ่งกลับบ้านกันเลยดีแล้วกลับบ้านกัน
วันนี้จับไดโนเสาร์เต็มมากเลยครับไม่ใช่จับสัตว์เต็มมากเลยครับตอนนี้สัตว์นี่เต็มมากเลยโอเคครับใครที่ชอบสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ